ของเกมมาแล้วจ้าครับวันนี้ก็มีของมารีวิวให้ดูนะครับเป็นของเค้กกับของจริงนะคือมาเปรียบเทียบให้ดูว่าของเกมมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะของจริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ผมเลือกตัวที่ผมชอบที่สุดมาแล้วกันลีโอพาร์ดไว้ลีโอพาร์ดนั่นเองเริ่มจากของจริงก่อนนะแล้วเดี๋ยวของเก๊ค่อยแป๊บหนึ่งของจริงไวซีโรพาดจะมาจากแรนดอมบูสเตอร์คือกล่องมันจะหน้าตาแบบนี้กล่องมันจะยาวแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะแรนดอมที่11ครับที่ไทยยังไม่มีนะยังไม่ต้องไปหาเพราะว่าน่าจะอีกนานนี่แล้วก็เขาให้เรียวพาดก็นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้พอติดสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบประกอบออกมานะข้างในเขาก็จะให้เหล็ก12แล้วก็เฟรมที่ลิฟต์นะครับมันจะสลับเฟรมได้สลับด้านได้มันจะสลับเป็นด้านนี้หรือก็ด้านนี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่ชอบแล้วเขาก็จะให้เดสทอยมานะครับจริงๆเดสทอยต้องเป็นสีฟ้าแต่ว่าพอดีว่าผมเอาไอเดสทอยสีฟ้าไว้ที่บ้านเนี่ยผมอยู่หออันนี้ก็หยิบของลองกินนึกมาใช้แทนไม่เป็นไรเนี่ยมีสีคล้ายๆกันอันนี้ของจริงนะหน้าตาแบบนี้นะแถมอย่างนี้ดูไว้จะได้รู้กล่องหน้าตาอย่างนี้ด้วยนะนี่ของจริงของเก้ดูยังไงนี่ทาคาระทอมมี่นะครับนี่คือของจริงแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะเกาหลีก็มีแล้วมาเขียนว่าทอมมี่ทาคาระด้วยก็เลยงงว่าอ้าวแม่งก็อย่างนี้เลยเหรอวะ อย่างงงภาษาญี่ปุ่นนะดูดีๆนี่ของแท้นะครับโอเคเรามาดูของเก้กันบ้างผมเพิ่งสั่งมานี่คือของเก้ครับของเก้มันจะกล่องมันจะเป็นแบบนี้และมันเขียนชื่อเบเบ็ดยังไม่ถูกเลยแม่งเขียน Crash Ragnarok เว้ยแม่งเขียน Random Booster 11เว้ยมันโคตรจี้แล้วมันดูหน้าตาดิหน้าตาเบเบ็ดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่งเป็นตัวหายไม่รู้มันทำลาบันผมเป็นคนดำอะก็เสียงในคืนนี้มันก็ดำอยู่แล้วเว้ยแม่งดำกว่าอีกเลยแล้วก็สัญลักษณ์ของไอ้ยี่ห้อเก๋นี่ก็เป็น SB นะครับไม่ใช่ทาคาระทอมมี่นะนี่สั่งมาจาก Shopee นะครับมันมีขายอยู่กล่องละ170บาทมันรวมค่าส่งด้วยเรามาดูข้างในกันว่าเขาให้อะไรบ้างจริงๆผมเปิดดูละผมรับไม่ได้มากอ่ะโคตรเซ็งเลยดูคือแม่งเก๋ไม่พอนะเว้ยแม่งให้ชิ้นส่วนมั่วมากเลยแม่งให้อะไรมาไม่รู้เนี่ยมันให้ไดเวอร์ของฟอร์นิอุสมาเว้ยให้เด็ก0มาเด็ก0ฟุตจี้อ่ะแล้วทำไมรู้ไหมแม่งให้สติ๊กเกอร์ตัวอะไรมาก็ยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์ของลีโอพาร์ดด้วยมันก็สติ๊กเกอร์ตัวอะไรไม่รู้อ่ะเพราะมันตีนอ่ะไอ้บ้าเอาหายไปแล้วปิวหายไปแล้ว อ๋อนี่โอ้ยจบเลยมาใส่ดูว่าใส่ได้มั้ยวะเฮ้ยใส่ได้ว่ะเฮ้ยใส่ได้ป่ะเฮ้ยได้โอ้โหคนแน่นอ่ะโอ้โหแน่นกว่านี้อีกแล้วสติ๊กเกอร์แม่งก็ไม่ให้มาด้วยนะมีเปรียบเทียบของเก๊เดี๋ยวของเก๊ของจริงสีของเก๊มันจะเป็นสีอ่อนกว่าของจริงนะของจริงมันจะเข้มกว่าแล้วก็เป็นใสด้วยเป็นสีใสดูของเค้กให้อะไรมาวะเนี่ยโคตรเซ็งอ่ะ170บาทไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบเอามารีวิวให้ดูนะว่าของเก๊กเป็นยังไงจะไปซื้อโอ้ไม่ใช่แค่ไดเวอร์นะตรงตูดไดเวอร์ปกติอันนี้มันจะหมุนได้ใช่ไหมมันเป็นลุกกิ้งใช่ไหมอันนี้มันหมุนไม่ได้แม่งโอ้โหมันติดกาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้เลิกแข็งมากด้วยโคตรแข็งอ่ะแข็งอ่ะลองเอาของเกมมาใส่แบบไอ้พวกเฟรมของแท้ไหมอยากลองไหนดูดิว่าใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้ว่ะโอ้แต่ไอ้ตัวเบนี่ใหญ่กว่าของจริงอีกนะดูดิแม่งใหญ่กว่ามากเลยตรงนี้มันหนากว่ามันขึ้นมาด้วยอันนี้แล้วมันปกติตัว special move ของไอ้เรียวผ่านมันตรงนี้มันยกได้ใช่ไหมอันนี้แม่งยกได้เว้ยแต่อีกข้างมันจะเอียงเว้ยยกได้แล้วอีกข้างไม่เอียงพอยกข้างนี้อีกข้างไม่ก็เอียงเหมือนกันโอ้
ของเก๊นะครับผมเก๊โอ้ยคำอ่ะให้สติกเกอร์อะไรกูมาเนี่ยไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นกันดีกว่าครับดูดีว่าของเก๊ของแท้อันไหนจะชนะไปตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอาอันนี้ของแท้นะครับเรียวผาดของแท้กับเรียวผาดของเก๊มาลองเตียนมันใส่ที่ชุดของแท้ได้บอกว่าของเก๊เนี่ยโอเคที่ทุกวันโกทุดโอ้โหที่เข้มจะเป็นของแท้นะครับแท้ของเก๊ว่ะคือของเก๊แม่งแบบแม่งแข็งมากอ่ะแล้วมันเป็นเหล็กศูนย์นะแล้วแม่งแข็งมากเว้ยแล้วตรงนี้แม่งแบบแม่งกลิ้งไว้ได้โคตรเซ็งเลยคือแบบเดียวผ่านเหล็ก12มันเบามากไงเออโคตรเบาอ่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนี่ดีกว่าผมใช้คอมโบที่ผมใช้ประจำดีกว่าของตัวโปรดแป๊บนึงนะโอเคผมก็ไปเอาไดเวอร์กับเหล็กแล้วก็เฟรมของคอมโบที่ผมใช้ปกติของเรียวผ่านมาละเดี๋ยวเราจะลองเอามาตีกับไอของเก๊ดูนะครับเดี๋ยวชื่อของเก๊ก่อนของเก๊แม่งแข็งมากอ่ะโคตรแข็งคือมันน่าจะไม่เบิร์ดแง่เลยว่ะของเกมมันแข็งมากเลยอ่ะของเกมคือสีน้ำเงินสีฟ้าอันนี้ของเกมส่วนสีเข้มจะเป็นของแท้นะครับลองใหม่นิ่งของแท้แม่งนิ่งมากไม่แน่ไม่แน่เอ้ยของแท้แพ้วะเอ้ยของแท้แพ้วะโอ้โหจบเลยมาอีกรอบของเกมมันแบบมันไม่แก๊กเลยอ่ะมันโกงมากเลยอ่ะโกงไปแล้วโกงไปแล้วมันแข็งมากเลยของเจ๊อ่ะไม่แก๊กเลยโคตรโกงเลยโอเคพอก่อนแล้วพอก่อนสำหรับรีวิวของเก๊และของแท้รีโอพาดของอันนี้จะของแท้นะครับอันนี้จะของเก๊นะไม่มีสติกเกอร์แล้วก็ดูงูๆด้วยสติกเกอร์เพิ่งรู้ว่าสติกเกอร์นี้ของฟอร์นิอุสนะครับดูจากลายสติกเกอร์แล้วผมรู้สึกว่าจะเป็นของฟอร์นิอุสโคตรเซ็งเหล็กก็เก๊อีกโอ้แม่งยังให้มาไม่ตรงเลยดูดิให้อะไรมาไม่รู้เนี่ยอีบ้าโอเคก็ไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเรเบทของเก๊ของแท้ตัวหน้าอาจจะเอาเดทาเดทนะเหมือนสั่งไปไม่รู้มันสั่งได้หรือเปล่าอาจจะลองเอาเดทาเดทมารีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจออะไรวะโชว์แซดสปีแกนสีลิมิเต็ดนะครับในอีกคลิปหน้าหรืออีกคลิปหนึ่งนี่แหละโอเคเจอกันบ๊ายบาย